คุณกฤตกัญญาเบญจาธิกูลครับรางวัลยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่างที่ท่านประธานได้เรียนไปในแต่ตอนต้นนะครับว่าในปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ12ปีของการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาตินะภายใต้คอนเซ็ปต์ The Era of Sustainable Growth นะครับซึ่งถือว่าเป็นย่างก้าวที่สำคัญมากๆนะครับในยุคสมัยนี้นะครับและนี่คือบริษัท Bio Knowledge จำกัดครับปีนี้ครับมีการเพิ่มรางวัลพิเศษ2ประเภทครับรางวัลแรกคือ SME New Normalเพื่อมอบให้กับคณะของผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวธุรกิจต่อสถานการณ์โควิด-19ได้เป็นเลิศนะครับและรางวัลที่2คือสุดยอด SME แห่งชาติ3ปีซ้อนก็ถือว่าเป็นเกียรติประวัติอย่างมากสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับและบริษัทที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ3ปีซ้อนได้แก่บริษัท MYR Cosmetic Solution จำกัดครับขออนุญาตเรียนเชิญคุณกฤตแจ้งจรัสครับขึ้นมารับรางวัลอีก1รางวัลครับแสดงความดีด้วยครับและรางวัลถัดมาคือ SME New Normal ครับผู้ประกอบการที่สามารถปรับตัวเข้าสู่สถานการณ์โควิด19ได้มีทั้งหมด4กิจการด้วยกันครับบริษัทแรกได้แก่บริษัท Orbit Fastener จำกัดครับขอเรียนเชิญคุณธนรัตน์ธรรมสารสูงทอนครับแสดงความดีด้วยนะครับและบริษัทที่2ได้แก่บริษัทริโอมอเตอร์สปอร์ตจำกัดนะครับขอเรียนเชิญคุณพีเสด็จนันทะชัยพรครับนี่เป็นรางวัล SME New Normal ครับเป็นรางวัลพิเศษสำหรับปีนี้เลยครับความยินดีด้วยนะครับลำดับที่3ครับคือบริษัท G-Tech OHM จำกัดครับเรียนเชิญดร.เจเรศักดิ์ทรงวุฒิวิชัยครับและอีกหนึ่งบริษัทครับคือบริษัท Bio Knowledge จำกัดครับขอเรียนเชิญคุณกฤตกัญญาเบญจาธิกูลครับบริษัท G-Tech OHM จำกัดนะครับบริษัทโปรเตอร์จะเรศักดิ์ทรงวุฒิวิชัยครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอเสนอตัวให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ครับสุดยอดมากๆครับนี่คือ SME New Normal ครับลำดับต่อไปนะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอยู่บนเวทีกับเราต่ออีกสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้บริหารคณะกรรมการและผู้ที่ได้รับรางวัลนะครับลำดับต่อไปผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับนายมงคลลีลาธรรมครับขอเสนอคุณด้วยนะครับลำดับต่อไปครับเรียนเชิญท่านผู้บริการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนายวีระพงษ์มาลัยครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมบนเวทีครับและขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้บริหารนะครับทุกท่านนะครับที่วันนี้ร่วมกันผลักดันให้งานดีแบบนี้เกิดขึ้นมานะครับต่อเนื่องเป็นปีที่12ติดต่อกันแล้วนะครับอยากเรียนเชิญเลยนะครับท่านคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมครับบริหารสามารถยิ้มได้นะครับเพื่อถ่ายภาพให้กับพี่ๆน้องๆสื่อมวลชน
พื่อที่จะนำไปเผยแพร่ในลำดับต่อไปนะครับสำหรับพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดรางวัลสุดยอด SB แห่งชาติครั้งที่12และการประกวดรางวัล SB Startup ครั้งที่4ครับ The Era of Sustainable Growth ครับลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีครับนายสุจินทร์ชัยชุมศักดิ์ครับบนเวทีครับขอสุขุมให้กับท่านผู้ว่าเลยนะครับลำดับต่อไปครับขออนุญาตเรียนเชิญผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติครับนายสุรเชษฐ์คนพนิษฐ์ครับสุขุมให้กับท่านด้วยนะครับลำดับต่อไปครับท่านผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติครับนางสาวจิตติมาศรีกรมครับยังไปเจอเลยนะครับลำดับต่อไปครับท่านที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนายชาวันสวัสดิ์ชูโตครับเขาเรียกตามตำแหน่งเรียนเชิญเลยนะครับลำดับต่อไปครับขอย้อนเรียนเชิญผู้อำนวยการฝ่ายประสานเครือข่ายผู้ให้บริการ SE สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนายวัชิรันแก้วกองครับและจะเชิญคณะกรรมการบนเวทีเลยนะครับขออนุญาตเป็นเชิญเลยครับประสิทธิ์ดูตรงนั้นครับและเชิญท่านผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติด้วยนะครับนายพาณิชย์เหล่าสิริรัตน์ครับขอสรุปไว้กับท่านด้วยนะครับที่พิจารณารางวัลขึ้นบนเวทีทุกท่านเลยนะครับขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับเนื่องจากว่ามีส่วนที่สำคัญมากๆนะครับในการช่วยคัดกรองบรรดาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพนะครับในการพัฒนาตัวเองพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งระดับประเทศและนำไปสู่ระดับสากลครับเกณฑ์ในการคัดเลือกนั้นเข้มข้นมากๆนะครับพิจารณาหลากหลายด้านไม่ว่าจะเป็นมุมของผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นในมุมของสไตล์การกิจการนะครับกระบวนการผลิตประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีเรื่องความโปร่งใสความมีธรรมาภิบาลรวมไปถึงเรื่องของการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับซึ่งยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่สำคัญมากครับครับคือคุณสุพัฒนพงศ์ธรรมชาวนะครับคุณมงคลลีลาธรรมคุณเดียวพงศ์มาลัยนะครับคุณพาณิชย์เหล่าสุวรรณรัตน์ที่อยู่บนเวทีต่อนะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจากบริษัท MYR Cosmetic Solution จำกัดเป็นสุดยอด SB แห่งชาติ3ปีซ้อนครับคุณกฤตแจ้งจรัสขออนุญาตเรียนเชิญบนเวทีครับและขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับเป็นรางวัลพิเศษที่น่าภาคภูมิใจมากครับ
ท่านที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME ในปีนี้ครับรวมถึงปีที่แล้วเดี๋ยวรอลุ้นปีหน้าถ้าได้ปีหน้าอีกนะครับก็จะได้รางวัลคล้ายๆกับทางด้านของคุณกฤตแจ้งจอมรัตน์นะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับลำดับต่อไปครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารจาก10องค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่12ครับถ่ายภาพร่วมกันบนเวทีขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะครับสำหรับ10บริษัท10องค์กรที่สุดยอดมากๆนะฮะสำหรับปีนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความสำเร็จนะครับและเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจของทุกองค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดที่สุดแห่งชาติครั้งที่12ประจำปี2563ในปีนี้นะครับและทุกThailand Quality Award TQA ครับเอามาปรับใช้เอามาเป็นเกณฑ์ครับในการพิจารณาตัดสินฉะนั้นสามารถกล่าวได้เลยนะครับว่าถือว่าเป็นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้วยนะครับรวมทั้งการปรับปรุงพัฒนาธุรกิจให้มีมาตรฐานมากขึ้นครับพร้อมก้าวสู่ระดับสากลก็ขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรนะครับทั้ง10องค์กรสำหรับปีนี้นะครับสุดยอด SME แห่งชาติครั้งที่12ครับ